โดยในโอกาสที่นายกายไรเดอร์ Rider, ผู้อำนวยการองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO นะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุท์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับ ILO ที่ครบครอบ100ปีในฐานะองค์กรที่มีบทบาทสำคัญด้านแรงงานและด้านสังคมในประชาคมโลกซึ่งรัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับ ILO ในการส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานและส่งเสริมการเจรจาทางสังคมเพื่อย,ยกระดับมาตรฐานแรงงานและสร้างงานที่มีคุณค่าผู้อำนวยการใหญ่ ILO นะครับได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุน ILO มาโดยตลอดพร้อมชื่นชมไทยนะครับที่สามารถยกระดับการคุ้มครองแรงงานในภาคประมงและพัฒนาแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีโดยเฉพาะการที่ไทยได้ให้สัตยาบัน พิธีสารส่วนเสริมอนุสัญญา i l o ฉบับที่29ว่าด้วยแรงงานบังคับและอนุสัญญาฉบับที่188ว่าด้วยการทำงานภาคประมงเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกทำให้ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกถึงการแก้ปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ทั้งนี้นะครับรัฐบาลไทยและ i l o ยังเห็นพ้องที่จะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งสนับสนุนให้คนไทยนั้นมีงานทําอย่างทั่วถึงควบคู่กับการให้ความสําคัญกับแรงงานสตรีผู้ได้โอกาสและแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายและพร้อมทํางานร่วมกับ i อ o ในทุกๆมิติ